นะฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฮะกว่าจะออกมาสภาพนี้นะครับไปโดนอะไรมาบ้างนะคันนี้เครื่องยนต์พังครับ FC บอกว่าจ่ายเงินไป 85,000 ยังไม่ได้ซ่อมเลยนะคันนี้ไปดูนะปัญหาที่เกิดของคันนี้เจ้าของสุดช้ำนะครับสวัสดี FCทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ FT แฟนเพจนะฮะทาง Facebook นะครับอันนี้รับเข้าอีก1คันนะกับงานทำเครื่องยนต์นะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับคันนี้ยกสไลด์จากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับจากนู่นเลยไกลๆนะจากต่างจังหวัดมานะครับคันนี้มีปัญหานะครับเครื่องยนต์พังนะครับเขาลื้อแล้วนะลื้อแล้วเช็คแล้วนะครับว่าเกิดจากเครื่องยนต์นะฮะลื้อท่อนบนมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะยกออกมาทั้งตัวเลยนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ที่เป็นปัญหานะครับสู้ราคาซ่อมไม่ไหวนะคันนี้โดนตีซ่อมมาเกือบ 300,000 นะครับน่าจะมีการผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนเครื่องยนต์นะคันนี้ที่เขาตีซ่อมมานะแค่เดาๆครับเอฟซีโทรมาสอบถามอย่างเดียวนะแต่ยกรถมาเลยนะฮะสอบถามแล้วก็นำรถเข้ามาทำการน่าจะได้ฮอนเครื่องยนต์นะสำหรับคันนี้ฮอนใหม่หรือไม่งั้นก็เปลี่ยนช็อตบล็อกใหม่รอรุ่นนะฮะคันนี้กำลังนำเครื่องยนต์ออกมาอยู่นะครับคืออะไรเจออะไรบ้างเบื้องต้นฮะลูกแตกลูกสูบทะลุอันนี้อะไรโอ้รางโซ่รู้เรื่องอ่ะคราวนี้เดี๋ยวทีมงานบอกลูกแตกลูกสูบทะลุแล้วนะครับก็เดี๋ยวนำเครื่องยนต์ออกมาดูวิจัยดูข้างนอกดูให้มันชัดๆนะบอกตรงบอกสูบมีปัญหาไหมก้านตรงก้านสูบนะครับแล้วก็ฝาตรงฝาสูบดูกันอีกทีนึงนะสำหรับคันนี้นะโดนตีซ่อมมาเกือบ 300,000 นะก็มีใบเสนอราคามาให้อยู่นะครับมาดูชิ้นส่วนอะไรเขาคันนี้ยกมาทั้งอย่างนี้เลยนะโอ้ยจะประกอบถูกไหมเนี่ยหายแล้วหรือว่าเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวให้ทีมงานเรานะยกฝาสูบลงมาให้ดูด้วยนะครับตอนนี้นะครับเครื่องยนต์ก็ออกมาวางข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพกันสภาพเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเราจะประกอบมันขึ้นมาเหมือนเดิมนะอะไรมาใช่ไหมนะหลักๆเลยเนี่ยแบตเตอรี่เสียอยู่แล้วแน่นอนนะครับ1ลูกต้องมีแบตเตอรี่นะครับเสียแน่นอนอยากดูสภาพฝาสูบคันนี้หนักหนาเหมือนกันนะครับชาร์ปครับออกแถวก้านนะฮะถึงไม่เป็นรอยหรือว่าเป็นรอยนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะสำหรับงานที่อู่นะครับจะไม่ใส่ของเดิมให้ FC แน่นอนนะฮะ 100% ครับมันจะเป็นปัญหาและเป็นประเด็นนะทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับนี่อย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นนะคือลูกสูบทะลุนะครับการที่ลูกสูบทะลุนั้นนะฮะมีหลายองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นน้ำมันอากาศนะครับนี่จะเห็นตามผมไหมนี่เห็นร่องรอยครับลูกสูบมีรอยทะลุเห็นไหมมองไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ดูนะครับรอตามลูกสูบนั้นเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ลูกนะครับแล้วก็ชุดชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เราจะสั่งใหม่หมดเลยนะครับพวกทับหกทับกั้นนะหลักการอุปกรณ์เครื่องยนต์นั้นของเราบอกแล้วนั่นก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนแน่นอนนะฮะต้องเปลี่ยนนะฮะไม่งั้นไม่จบนะครับอาจารย์ช่างบางท่านผมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ไม่ฟังนะครับเอ็นรูเขาเอ็นเราขาดนะทำไปก่อนนะงบไม่มีงบจำกัดบางอย่างจำกัดไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยน
ทำแบบนี้จบกว่านะครับคันนี้ดีไม่ดีนะฮะต้องมีหัวฉีดด้วยนะเพราะลูกสูบทะลุนั้นต้องมีสาเหตุนะครับที่ทำให้เครื่องยนต์พังนะครับระบบน้ำนั้นต้องจัดใหม่หมดแน่นอนนะเพราะว่าท่อพวกนี้ก็ฮีเตอร์นะฮะก็ออยล์น้ำถ้าตรงไหนเส้นไหนบวมนะเราก็จะสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนให้นะครับงานเราประกอบเกียร์ CVT นะ Honda City ปี2016นะครับฝาถูกนะของเขาดูสภาพกันหน่อยวาวเวอร์ไม่มีคดเนาะไม่มีมงนะครับหัวฉีดหัวฉีดอย่างที่บอกต้องทำนะส่วนงานฝาสูบนะสำหรับคันนี้นะครับก็จะมี1เลยอัดน้ำเช็ครั่วว่าฝาแตกไหมนะ2พวกวาล์วไอ้ดูไอ้เสียนะครับทำใหม่นะครับชินวาล์วเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับในห้องน้ำเหรอพี่นี่ไงเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยเดี๋ยวซ้ายอยู่ซ้ายมือนี่เลยเนี่ยนี่แหละซุ้มนี่แหละเปิดสไลด์เข้าไปเนี่ยเราก็ดูปากแหวนกันนะโอ้ดีละเนี่ยโอ้ยสูบลงไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบไปก่อนครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะยกสไลด์มานะตอนนี้ไปอยู่ในศูนย์บริการหลายเดือนเลยนะครับไปต่อนะสำหรับเรนเจอร์ยกสไลด์นะฮะจากศูนย์บริการนะครับคันนี้เราใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมเครื่องยนต์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่แจ้งก่อนจอดนานนะฮะแบตเสื่อมนะครับต้องเปลี่ยนแบต1ลูกนะฮะเพิ่มเติมอย่าลืมจดด้วยนะฮะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแถมฟรีนะครับแบตเตอรี่1ลูกนะถังพักน้ำนั้นสกปรกมองไม่เห็นเปลี่ยนนะครับน้ำยาหม้อน้ำยังไม่ได้เติมนะครับเพราะต้องการรันอินก่อนนะครับหัวฉีดนะฮะเทสปรับตั้งคอยปรับค่าแก๊สปรับค่าไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงกับงานทางอู่นะฮะเรื่องหัวฉีดไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะฮะเวลาทำการทุกวันเครื่องยนต์นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันนะยกสไลด์มานะครับเปิดฝาสูบมาเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ประกอบให้แบบพรีเมียมแล้วนะครับจำได้ไหมให้ตอนที่มานะอะไหล่กองเต็มบนหลังกระบะเลยนะครับตอนนี้ประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเรามาฟังเสียงกันนะครับดูนะจอดนานไม่นานให้สังเกตดูภาพนี่ภาพฝุ่นนี่ทั้งนั้นเลยนะครับภาพฝุ่นทั้งนั้นเลยดูกระจกนะโอเคเปิดออนนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะสตาร์ทนะครับเดชชุ่มเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับรอบเครื่องยนต์ไม่มีสวิงนะครับไปดูด้านหน้ากันไปฟังเสียงกันชัดๆปึ๊บโอ้ยนี่เป็นไงเสียงเครื่องยนต์เงียบมากเหมือนได้เครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับคันนี้ลูกสูบใหม่4ลูกนะครับแหวนใหม่นะฮะปอกสูบตีใหม่นะครับทำแบบนี้ครับชัดเจนนะฮะอย่าลืมสำคัญที่สุดคือปั๊มน้ำมันเครื่องอย่างที่บอกอุปกรณ์เครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่เพื่อนช่างมัวแต่ประหยัดนะครับพอเข้าเนื้อมาพองานย้อนมาเข้าเนื้อนะฮะอันเนี้ยทะเลาะกันนะครับเวลาทำงานทะเลาะกับลูกค้าก่อนทะเลาะเลยว่าเราต้องการเปลี่ยนนี้ทำอันนี้ทำไม่ทำยกไปนะแต่ถ้าเราทำทะเลาะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องทำตามเรานะฮะก็คืองานทุกอย่างเครื่องยนต์นั้น
ต้องใช้ความละเอียดนะครับอะไรที่ใช้นั้นแนะนำแท้ทุกชิ้นนะอย่างที่บอกในคลิปทุกคลิปเลยนะครับเวลาทำการอุปกรณ์เครื่องยนต์เน้นที่สุดคืออะไรแท้นะครับงานคุณจะออกมาดีมีคุณภาพนะครับผมเนี่ยคันนี้อย่างน้อยก็ต้องรันอินไว้สัก2วันนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบนะฮะส่วนอีกคันหนึ่งมาด้ากันนะมาจากนครราชสีมาจบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำก็พร้อมส่งแล้วนะ FC แจ้งเพิ่มเติมก็คือคันมาด้านั้นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะและน้ำมันเครื่องท้ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะมาด้าวันศุกร์มารับนะวันนี้วันอะไรฮึวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับพรุ่งนี้มารับนะจากนครราชสีมาครับวันศุกร์มารับส่วนคันนี้วันเสาร์ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรวันเสาร์ส่งงานได้เลยส่งมอบรถได้เลยนะฮะ FC ต้องการใช้รถแล้วนะไปจอดรถอยู่หลายเดือนจอดอยู่ศูนย์บริการนะครับมาด้า BT50 เปลี่ยนน้ำยาคูลแลนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ออกมานะฮะแต่ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นราคาค่อนข้างจะแพงกว่าแต่สีน้ำยาหม้อน้ำนะครับน้ำยาคูลแลนต์เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะเป็นสีนี้นะครับดูนะฮะก่อนหน้านี้จะออกเป็นสีเขียวอ่อนคล้ายๆน้ำเปล่านะครับมารอบใหม่เปลี่ยนเป็นสีนี้อีกแล้วนะตัวนี้มันจะรองรับตัวเน็กเกนด้วยนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นน้ำยาเกรดทั่วไปนะฮะแต่ว่าเป็นของฟอร์ดนะครับส่วนอีกตัวนึงพรีเมียมนะฮะราคาจะแพงกว่านี้นะต้องใช้1แกลอนนะฮะต่อ1คันนะแต่คันนี้ใช้ประมาณ2แกลอนต่อ1คันนะครับกับน้ำยาคูลแลนต์ไปต่อนะสำหรับคันนี้นะครับรันไว้ทั้งวันละนะข้ามวันทีนี้นะฮะมาดูนะคันนี้เครื่องเบิ้ลปกตินะครับแต่สังเกตว่าฟันด้านหลังนะครับจะเป็นฟันขาวออกมาฟันขาวไงเช็คเบิ้ลนี่ที่นี่หน่อยดิเบาๆเดี๋ยวเกิน 3,000 รอบนะเบิ้ลเบาๆก่อนเบิ้ลเลยคันนี้นะฮะจะมีควันขาวปนดำออกมานะฮะแล้วก็ควันไหลนะฮะแบบนี้เลยนะครับการโอ้โหเครื่องยนต์ใหม่นะคันนี้น่าจะมีการนะรถน่าจะมีการโอเวอร์รันนะที่ลูกสูบทะลุนะครับก็คือน้ำมันตกค้างนะครับอยู่ในท่อไอเสียอันเนี้ยต้องออกไปวิ่งนะฮะวิ่งจนกว่าควันจะหมดนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะสำหรับเบรนจุไม่ให้ดูสภาพรถคันนี้นะครับไปขับกลัวภูมิแพ้จริงเลยดูที่ฝุ่นนะอันพักทงพักเท้านี่ที่วางเท้าเดี๋ยวเราสลัดให้แล้วนะครับจอดนานมากเลยนะคันนี้ออกไปวิ่งนี่เสียวเลยเดี๋ยวตรงนี้นะตอนส่งก็คันนี้ต้องนำไปทำการล้างอาชีพให้ใหม่แล้วก็สกปรกเหลือเกินครับจอดนานอ่ะคันนี้ดูรู้เลยผมว่าจอดหลายเดือนน่ะนะโคตรสกปรกเลยนะแต่เราปลุกมันขึ้นมาแล้วนะครับปลุกมันขึ้นมาแล้วคันเนี้ยเดี๋ยววันนี้วิ่งทดสอบผ่านก็น่าจะส่งงานได้แล้วนะครับเสียงเครื่องนี่เนียนคลิปเลยนะครับจัดอะไรแท้มันทำแล้วมันสบายใจครับผมนะอารมณ์คนละแบบเลยนะเวลาสตาร์ทขึ้นมาแล้วเรารู้สึกเราซ่อมรถแล้วเรามีความสุขซ่อมรถแล้วมันทำแล้วมันเนียนไปหมดนะฮะแต่เสียงของหัวฉีดนะครับไม่มีเคกไม่มีอะไรเลยนะฮะก่อนใส่หัวฉีดเราปรับนะน้ำมันนะครับ
รับค่าฟงค่าไฟให้หมดนะฮะเพราะเรามีเครื่องเทสนะครับบางท่านนะฮะฮอนเครื่องเสร็จนะครับอย่างเพื่อนช่างเนี้ยไม่มีเครื่องทําหัวฉีดนะครับก็ต้องส่งร้านหัวฉีดทํานะครับเอามาใส่บางทีบอกโอ้ยไปทํามาแล้วนะโทรสอบถามผมทุกวันนะครับเรื่องฟอร์เรนเจอร์เนี่ยทําไมทําเครื่องเสร็จแล้วเครื่องถึงเขย่าคือเครื่องถึงสั่นไม่จบสักทีนะครับมันมีองค์ประกอบมันหลายอย่างนะฮะค่าหัวฉีดนี่สำคัญที่สุดนะงานสุดท้ายเลยนะในการประกอบเครื่องยนต์คือหัวฉีดนะสำคัญที่สุดนะฮะสำคัญทุกจุดเลยเอาง่ายๆนะฮะแต่คันนี้ทำขึ้นมาเสร็จเรารู้สึกว่าเราแบบชอบในเสียงของรถยนต์นะครับเงียบกริบเลยนะครับเดี๋ยวไปลองด้วยกันครับผมวิ่งวิ่งมาเมื่อกี้ตกใจนะครับเสียงดังปักนะฮะก็หาที่ปลอดภัยแล้วก็มาจอดเช็คดูน่าจะเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะตกใจหมดเลยนึกว่ามีท่อหลุดนะครับดูแล้วนะฮะตามพื้นถนนด้านล่างนะฮะนี่มีรั่วนะฮะมีแต่น้ำแอร์หยดตรงโน้นเลยครับคันนี้เดี๋ยววิ่งอีกสักพักหนึ่งนะครับวิ่งยาวๆก่อนนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะนะคันนี้ขับมาสักระยะแล้วนะฮะไฟลูกน้ำมันเชื้อเพลิงนะโชว์เตือนขึ้นมาแล้วนะครับคันนี้อัตราเร่งดีมากนะฮะเสียงเครื่องยนต์เพราะมากนะครับเพราะคันนี้มีการเปลี่ยนทั้งลูกสูบ4ลูกนะฮะสลับลูกสูบก็เปลี่ยนนะครับวุฒิการของการสูบทำให้ใหม่นะครับนี่เสียงเพราะมากคันนี้นะครับไม่มีเสียงเกรกเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเนียนจัดคันนี้นะตอนวิ่งทดสอบนะครับหนึ่งเลยให้เราสังเกตนะครับเรื่องความร้อนนะฮะเข็มความร้อนนะฮะแล้วก็ความเร็วเครื่องยนต์นะฮะแนะนำนะครับอย่าวิ่งเกินร้อยนะครับขอก่อนนะสัก 1,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรเนี่ยนะครับขอก่อนให้การรันอินมันได้ที่ได้ทางก่อนนะครับค่อยซัดนะฮะเพื่อลดการสึกล้อนะของชิ้นส่วนอะไหล่นะครับที่เราเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำจากทางช่างนะครับเอาคันนี้ยกสไลด์มาจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะฮะน่าจะโดนตีเปลี่ยนเครื่องมาแหละนะเพราะว่าค่อนข้างสูงนะก็คือเกือบที่ดูในบินนะมีสองประมาณ200,000กว่าบาทนะครับนะมาทำกับเราก็เหมือนได้เครื่องใหม่แล้วนะครับชิ้นส่วนอะไรด้านในของคันนี้ไม่ได้ช้ำมากมายนะก็คือว่าเรื่องความร้อนไม่เกิดนะฮะสำหรับคันนี้นะแต่การหัวฮอนก็ต้องทำให้ดีที่สุดชิ้นส่วนอะไรนั้นปั๊มน้ำนะฮะพวกท่อน้ำจัดใหม่ให้หมดเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็วาล์วนะวาล์วไอ้ดึงไอ้ดีนะวาล์วไอ้เสียนะเปลี่ยนนะครับทำใหม่นะฮะเหมือนในเครื่องใหม่เลยนะคันนี้เพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ช้ำไม่ได้เกิดความร้อนไม่มีการเบียดเสียดสีนะของเสื้อสูบเลยนะครับแค่ลูกสูบทะลุนะน่าจะมีการโฮลันนะโฮลันเกิดจากปลายหัวฉีดเป็นปัญหานะครับคันนี้ก็ทําหัวฉีดแล้วก็เทสดวงน้ํามันนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับคันนี้หลักๆก็เกิดจากน่าจะหัวฉีดเป็นปัญหาเลยทําให้เครื่องยนต์พังนะครับลูกสูบทะลุเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามนะ FC บางท่านมาถึงบอกทำไมไม่ทำคลิปลงเลยหายไปไหนครับผมทำลงเกือบทุกวันนะแต่บางท่านผมเปิดดูในโทรศัพท์ในผมขอดูหน่อยเอาพี่ลงเข้า YouTube เลยนะครับที่ไหนได้กระดิ่งก็ไม่กดติดตามก็ไม่กด
เวลากดติดตามนะหรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งเนี่ยสำคัญนะกดปุ๊บเนี่ยมันเวลาเราอัพคลิปลงไปเนี่ยมันจะเด้งโชว์เราเลยว่าเออช่องนี้ได้อัพโหลดคลิปลงไปแล้วนะสนใจที่จะดูไหมอะไรประมาณนี้นะก็จะแจ้งเตือนเรานะครับโอเคนะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายพี่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าดูอย่างเดียวนะครับผม